มงจะลำเลียงปูม้าขึ้นจากเรือและรวบรวมไปขายให้แก่พ่อค้าคนกลางซึ่งจะคัดแยกปูออกเป็น3ขนาดคือเล็กกลางและใหญ่จากนั้นชั่งน้ำหนักเพื่อตีราคาและจ่ายเงินให้แก่ชาวประมงเมื่อเขารวบรวมจำนวนปูได้ตามที่ต้องการจะนำไปต้มแล้วขายต่อให้แก่โรงงานผลิตเนื้อปูและร้านอาหารทะเลสุดท้ายปูม้าสดๆก็จะถึงมือผู้บริโภคซึ่งนับเป็นการสร้างอาชีพและกระจายรายได้ให้แก่คนในชุมชนอย่างแท้จริงนี่อย่างนี้เนี่ยนี่ไซส์กลางนี่ไซส์เล็กมันต่างกันมันต่างกันถ้าเนี่ยปูไซส์กลางเนี่ยถ้าเป็นปูไซส์กลางลุงก็ซื้ออยู่150ถึง170แต่ปูเล็กนี่ซื้อ100นึงถ้าปูใหญ่ก็ประมาณ250ถึง300แต่มันจะใหญ่ไฟนี้นะประมาณ5ตัวโลอ่ะนะเนี่ยหลังจากคัดปูแล้วอ่ะเราไปทำอะไรต่อเดี๋ยวพอคัดเสร็จพอละคัดเสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะมีเรือมาพอเรือมาขายลุงหมดแสดงว่าหมดเรือมาขายแล้วลุงก็ต้มมีแผนกนะต้มตรงนั้นอ่ะต้มแล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะมีเจ้าโรงงานเขามารับไปแกะเป็นเนื้อครับพอแกะเป็นเนื้อเราเขาก็ส่งไปทำร้านอาหารทุกวันหลังจากที่วงเดือนทองตันต้มปูม้าที่ซื้อมาจากชาวประมงที่ท่าเรือแล้วเธอจะนำปูขนาดเล็กมาแกะเอาเฉพาะส่วนเนื้อถ้ามีไข่ปูในกระดองก็จะแยกเก็บไว้อีกส่วนหนึ่งเพื่อขายให้ร้านอาหารส่วนปูขนาดกลางและใหญ่จะนิยมขายทั้งตัวหลังจากเตรียมปูเรียบร้อยแล้วจะนำมาส่งให้แก่ร้านอาหารทะเลแม่ค้าที่ร้านจะนำปูม้าและหอยตลับมาปรุงอาหารตามที่ลูกค้าสั่งเมนูปูม้ายอดนิยมก็คือปูผัดผงกะหรี่และข้าวผัดปูส่วนหอยตลับผัดพริกเผาก็เป็นเมนูหอยจานโปรดของลูกค้าหลายคนเคล็ดลับความอร่อยของเมนูอาหารทะเลอยู่ที่ความสดใหม่ของวัตถุดิบซึ่งส่งตรงมาจากทะเลทุกวันแนวพระราชดำริเรื่องการบำบัดน้ำเสียด้วยกลไกธรรมชาติช่วยธรรมชาตินั้นก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ชาวบ้านสามารถนำมาปฏิบัติได้จริงในครัวเรือนภายในพื้นที่บ้านของครอบครัวมานิดร่มคลึ้มด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ทุกวันพวกเขาจะตักน้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสียที่ได้วางแผนและขุดด้วยตนเองตามแนวทางพระราชดำริมาราดลดต้นไม้ในบริเวณบ้านวิธีการนี้ช่วยประหยัดค่าน้ำและเป็นการใช้ทรัพยากรน้ำได้อย่างคุ้มค่าก็อยู่เริ่มต้นมาที่เมื่อก่อนนี้ก็มันมีบ่อข้างหลังด้วยใช่ไหมบ่อใหญ่เนี่ยเวลาเราเอาน้ำมาพักไว้มันก็เอาไปลดต้นไม้มันก็เหม็นแล้วไปลดต้นไม้แล้วก็ดูไม่ดีก็เลยคิดทำอันนี้มาเพื่อเอาลอกแบบมาจากบ่อบำบัดหนึ่งหยดน้ำดีที่ไหลลงสู่ท้องทะเลส่งผลต่อชุมชนเล็กๆแห่งนี้มากกว่าที่เรามองเห็นมันไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนเท่านั้นแต่ยังส่งผลโดยตรงกลับคืนสู่ธรรมชาติสร้างความยั่งยืนในระบบนิเวศและความสมบูรณ์ของห่วงโซ่อาหารจำนวนสัตว์ที่เพียงพอต่อการบริโภคทำให้ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตนเองด้านอาหารและสร้างรายได้ที่ดีแต่สิ่งสำคัญยิ่งคือจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ที่พวกเขาตั้งใจจะทำสิ่งดีๆคืนกลับสู่สิ่งแวดล้อมและชุมชนอีกครั้ง